มาดูอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนบอกว่าเป็นข่าวสังคมที่ดูแล้วเศร้าเนาะว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากจริงๆต้องระวังตัวกันเกือบจะ24ชั่วโมงกรณีนี้เป็นกรณีที่มีการจี้ชิงทรัพย์นักเรียนหญิงอายุ16ปีโรงเรียนชื่อดังซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บล้มลงจนฟันหักค่ะตำรวจสามารถจับกุมตัวได้หลังจากที่ผู้ชายคนก่อเหตุนี้ไปประกาศขายรถเข็นวางแผนล่อออกมาจับแต่ว่าคนร้ายนี่บอกว่าขออภัยแม่คนร้ายนี่บอกว่าลูกชายนี่บ่นอยากก่อคดีปล้นเพราะว่าต้องการติดคุกในขณะที่เจ้าตัวเองก็รู้สึกผิดค่ะเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาทางตำรวจชุดปราบปรามการจุลกรรมรถสภ.หาดใหญ่ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่ค่ะนำโดยพันตำรวจเอกอัครวุฒิธานีรัตน์ผู้กำกับการสภ.หาดใหญ่พันตำรวจโทจิรศักดิ์ชวินินรองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทอนุรักษ์กลางนรงค์สารวัตรสืบสวนแล้วก็ร้อยตำรวจเอกสรายุทธ์อังสุภานิชรองสารวัตรปราบปรามนะคะเข้าจับกุมนายคัมภีร์แซ่จิ๋วอายุ36ปีซึ่งก็เป็นโจรจี้ชิงทรัพย์หลังจากที่เมื่อเวลา 15:30 นาทีของวันที่20มกราคมที่ผ่านมาได้ใช้อาวุธมีดข่มขู่แล้วก็จี้ชิงทรัพย์นักเรียนหญิงอายุ16ปีซึ่งก็เป็นนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแต่ว่านักเรียนหญิงคนนี้พยายามจะต่อสู้ขัดขืนจนโดนมีดบาดที่มือได้รับบาดเจ็บแล้วก็หกล้มลงใบหน้ากระแทกพื้นจนฟันหน้าหักไป1ซี่แต่ว่าคนร้ายก็ไม่ได้สนใจครับเพราะว่าในกระเป๋าสตางค์ไม่มีเงินจึงขับจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนหญิงคนนี้ก็เรียกว่าเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่ในวันเดียวกันที่เกิดเหตุคุณผู้ชมจะเห็นจากกล้องวงจรปิดนะว่าน้องเขาก็เดินมาปกติเนี่ยแหละผู้ก่อเหตุเองก็จ้องอยู่นะคะซึ่งแน่นอนว่าในใจต้องมีการวางแผนแน่นอนคิดแบบนี้นะคะอันนี้คือผ่านกล้องวงจรปิดมาเรียบร้อยแต่ท้ายที่สุดก็สามารถจับกลุ่มได้นะคะแล้วก็หลังเกิดเหตุตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าคนร้ายใช้จักรยานยนต์ยี่ห้อ Suzuki รุ่นเลสสีดำน้ำตาลทะเบียน1กไก่สเส8215สงขลาค่ะไปจอดหน้าโรงเรียนแล้วก็ขับรถตามนักเรียนหญิงคนนี้แหละค่ะซึ่งก็เดินมาคนเดียวนะคะแล้วก็ขับตามไปในถนนนิพัฒน์สงเคราะห์3ก่อนจะลงมือก่อเหตุตำรวจจึงตรวจสอบผู้ครอบครองรถคันนี้จนทราบชื่อว่านายคัมภีร์แซ่จิ๋วอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่27ถนนศรีนินหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็นำภาพของนายคัมภีร์ให้นักเรียนคนนี้ดูก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้แน่นอนค่ะกระทั่งตำรวจก็สืบทราบว่านายคัมภีร์กำลังประกาศขายรถเข็นจึงได้ให้สายนี้ติดต่อไปขอซื้อรถเข็นค่ะแล้วก็นัดส่งมอบกันที่บริเวณหน้าร้านเจ๊สุยถนนรัฐการหัดใหญ่ตำรวจก็วางแผนซุ่มรออยู่ค่ะจนนายคัมภีร์ขับจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุมาตามนัดก็เลยแสดงตัวเข้าจับกุมซึ่งจากการตรวจค้นภายในรถไปพบมีดสีส้มยาว 8.2 นิ้วค่ะเป็นมีดที่เล่มนี้ล่ะค่ะใช้ก่อเหตุอยู่ภายในช่องเก็บของหน้ารถแล้วก็พาไปตรวจค้นที่บ้านพักก็ไปพบเสื้อยืดและกางเกงที่สวมใส่วันก่อเหตุด้วยจึงยึดไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นก็แจ้งดำเนินคดี3ข้อหาค่ะก็คือชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะทำร้ายร่างกายผู้อื่นอันเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสแล้วก็พกอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็จากการสอบสวนในคัมภีร์ก็แน่นอนว่าหลักฐานต้องบอกว่างานนี้นี่ถึงไม่สารภาพก็ต้องบอกว่าจำนนด้วยหลักฐานจริงๆขณะเจ้าหน้าที่นำตัวไปค้นที่บ้านพักแม่ของนายคัมภีร์ก็บอกกับตำรวจนะคะว่าเมื่อประมาณ2วันก่อนเกิดเหตุลูกชายบอกเขาว่าอยากออกไปปล้นเพราะว่าอยากติดคุกในขณะที่นายคัมภีร์ก็ตอบเพียงสั้นๆว่ารู้สึกผิดหวังกับตัวเองที่ทำไม่ดีแล้วก็ต้องการจะขอโทษน้องผู้หญิงคนนั้นด้วยนะคะด้านรปภ.ของโรงเรียนวิทยาลัยเองก็ทางด้านพ่อผู้เสียหายด้วยก็เข้าให้การกับตำรวจเพิ่มเติมแล้วก็บอกว่ารปภ.ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนคนร้ายก่อเหตุนี่ตนกับพ่อของเด็กหญิงคนนี้ก็มารับลูกก็เห็นเหตุการณ์พอดีเพราะว่าได้ยินเสียงเด็กหวีดร้องแต่ว่าคนร้ายก็ไหวตัวทันขับมอเตอร์ไซค์นี้หลบหนีไปก่อนนะคะก็เรียกว่ามาคิดช้าไปนิดนึงนะคะในการที่จะก่อเหตุซึ่งแน่นอนถ้าคิดอีกสักนิดนึงเขาคงจะไม่น่าจะทำแบบนี้จริงๆก็ต้องยอมรับแต่โดยดีกับพฤติกรรมที่ทำออกไปทำอะไรได้แบบนั้นล่ะค่ะ